ไทยแลนด์นิวนักวิชาการภาคเอกชนภาครัฐพักการเมืองหนุนเกษตรอินทรีย์เดินคู่เกษตรเคมีขับเคลื่อนเศรษฐกิจดันครัวไทยสู่ครัวโลกกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทยสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเกษตรกรผู้ปลูกผักแบบ GAP หรือเกษตรเคมีพร้อมด้วย4พรรคการเมืองพรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาธิปัตย์พรรคก้าวไกลชี้ทางรอดภาคเกษตรกรรมไทยต้องบริหารจัดการเพาะปลูกให้ได้มาตรฐาน GAP ใช้สารเคมีเกษตรอย่างปลอดภัยควบคู่กับการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์เพื่อเตรียมรับมือกับภาวะขาดแคลนอาหารทั่วโลกเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจด้านสินค้าเกษตรไทยย้ำจุดยืนครัวไทยสู่ครัวโลกสงครามรัสเซียยูเครนที่ค่อนข้างจะยืดเยื้อนะครับแล้วก็โดยเฉพาะยูเครนซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกที่สำคัญที่สุดของยุโรปนะครับการที่ปุ๋ยเคมีไม่สามารถส่งออกจากรัสเซียและเบลารุสได้สิ่งเหล่านี้มันเป็นวิกฤตนะครับที่ทำให้พืชผลทางการเกษตรในช่วงไตรมาสที่3และไตรมาสที่4คิดว่าจะขาดแคลนซึ่งขณะนี้หลายประเทศที่เป็นผู้ส่งออกเนี่ยก็กลัวนะครับว่าพืชผลทางการเกษตรจะลดลงก็เลยยิ่งไม่ส่งออกใหญ่เพราะฉะนั้นวิกฤตการขาดแคลนอาหารขณะนี้ได้เกิดขึ้นในหลายจุดทั่วโลกนะครับซึ่งก็เกรงนะครับว่าไตรมาสที่4เนี่ยก็จะขาดแคลนหนักนะครับซึ่งผมคิดว่าขณะนี้เนี่ยในวิกฤตเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าประเทศไทยในฐานะที่เราเป็นผู้ส่งออกข้าวเป็นครัวของโลกแล้วก็เป็นผู้ส่งออกอันดับ12ของโลกเนี่ยผมคิดว่าขณะนี้เนี่ยเราก็เห็นว่าในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อส่งออกเนี่ยทุกประเภทนะครับได้รับอานิสงส์ก็คือได้รับออเดอร์เข้ามาทะลักเลยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นอุตสาหกรรมเดียวในขณะนี้นะครับที่มีการเติบโตสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้ที่ประกอบการกังวลเนี่ยไม่ได้กังวลเรื่องราคาเท่าไหร่แต่กังวลเรื่องของซัพพลายหรือว่าพวกเกี่ยวกับวัตถุดิบนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารสัตว์ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีนะครับที่จะต้องนำจากส่วนอื่นเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผู้ประกอบการก็พยายามที่จะปรับตัววางแผนนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญอย่างที่บอกครับว่าปัญหาเรื่องของ food security หรือความมั่นคงทางอาหารเนี่ยมันเป็นเรื่องประเด็นใหญ่นะครับนอกเหนือไปจากประเด็นเรื่องของเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นในทั่วโลกขณะนี้แต่ว่าเงินเฟ้อของก็แพงแต่ขณะเดียวกันก็ขาดแคลนอาหารด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสของประเทศไทยครับในการที่จะรีบเร่งในการที่จะวางแผนในการผลิตนะครับแล้วก็เพื่อการส่งออกแล้วก็เพื่อบริโภคภายในประเทศผมเชื่อว่าวิกฤตนี้ถ้าทางถ้าเกิดสงครามของรัสเซียยูเครนเนี่ยตามข่าวที่แจ้งกันว่าจะยืดเยื้อมันจะส่งผลไม่ใช่เฉพาะปีนี้นะครับอาจจะเป็นปีหน้าและอีกปีต่อๆไปอีก 2-3 ปีนะครับแน่นอนครับเรื่องของภาวะเงินเฟ้อนะครับผมต้องพูดว่าอย่างนี้ก่อนเงินเฟ้อทั้งโลกเนี่ยนะครับมันก็ทำให้ผู้ซื้อในต่างประเทศเองก็ได้รับความกดดันเรื่องของการจับจ่ายนะครับอำนาจการจับจ่ายแต่เนื่องจากว่าตอนนี้ดีมานด์เรื่องของอาหารเนี่ยมันสูงมากเพราะฉะนั้นอย่างที่เรียนนะครับวันนี้เนี่ยแม้กระทั่งผู้ประกอบการผู้ส่งออกของเราตอนแรกๆก็มาปรึกษากันปวดหัวเพราะว่าราคาวัตถุดิบทุกอย่างเพิ่มขึ้นไป 30-40% นะครับแต่ว่าตอนนี้เมื่อผลิตออกมาแล้วต้นทุนก็แพงขึ้นตามวัตถุดิบเหล่านั้นแต่ว่าตอนนี้ดีมานด์มันมากกว่าเพราะฉะนั้นอย่างในยุโรปเนี่ยนะครับมีการสั่งซื้อเนี่ยทุกราคานะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ขอให้ส่งของให้ได้เท่านั้นเองนะครับก็อย่างที่ตะกี้ได้เรียนนะครับตอนนี้เราต้องกลับมาบริหารจัดการความเสี่ยงเรื่องของการขาดแคลนซัพพลายมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการตอนนี้ก็ไปหาแหล่งใหม่ๆนะครับในการที่จะเสริมเพื่อไม่ให้ขาดข้อ2เนี่ยการทำสัญญาระยะยาวยอมที่จะเซ็นเป็นปีๆนะครับยอมขึ้นปรับราคาทุกๆ2เดือนนะครับและส่วนที่3เนี่ยผู้ส่งออกพวกอาหารสัตว์พวกที่ส่งสัตว์ที่ต้องนำอาหารสัตว์เข้าเนี่ยตอนนี้เขาปรับเลือกสูตรการผลิตอาหารสัตว์โดยเอาวัตถุดิบในประเทศเข้ามาผสมลองใช้ดูนะครับ3อย่างท
ทำไปพร้อมๆกันครับคืออย่างนี้ครับมันเป็น2ส่วนส่วนที่1เนี่ยนะครับการผลิตอาหารที่เป็นแมสนะครับพืชผลทางการเกษตรเนี่ยยังไงต้องใช้ปุ๋ยเคมีเพราะว่าปุ๋ยเคมีเนี่ยมีแร่ธาตุที่ครบถ้วนแต่อยู่ที่การใช้ที่เหมาะสมและมีความรู้ในการใช้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นแมสก็คงต้องทำด้วยปุ๋ยเคมีแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยที่ไม่เป็นแมสเป็นพรีเมียมอย่างเช่นอาหารต่างๆที่เป็นเทรนด์ในขณะนี้เนี่ยปุ๋ยเคมีเป็นที่นิยมเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมเรียนนะครับประเทศไทยเราตอนนี้เราใช้ปุ๋ยชีวภาพเนี่ยยังน้อยอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นโอกาสที่จะทำให้เรามีโอกาสใช้ปุ๋ยชีวภาพเพิ่มขึ้นแต่ว่าสัดส่วนที่เหมาะสมเนี่ยต้องปรับนะครับคงอย่าใช้กับทุกๆสินค้าไม่ได้เพราะว่าเรามีตัวอย่างจากประเทศอื่นๆนะครับเพราะว่าปุ๋ยชีวภาพเนี่ยเป็นปุ๋ยที่ไม่เสถียรนะครับเพราะฉะนั้นการที่ผลิตเป็นเชิงอุตสาหกรรมมันทำไม่ได้นะครับเพราะนั้นต้องมีการบาลานซ์ที่เหมาะสมครับเกษตรอินทรีย์ของไทยเรามีโอกาสมากนะครับผมเรียนนะครับว่าขณะนี้เนี่ยมันก็มีคนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็เทรนด์ของโลกที่คนห่วงใยเรื่องสุขภาพความคนห่วงใยเรื่องปัญหาโลกร้อนต้องเรียนว่าครับว่าปุ๋ยเคมีเนี่ยส่วนหนึ่งก็ได้เป็นบายโปรดักต์หรือเป็นผลพลอยได้จากการผลิตเรื่องอุตสาหกรรมทางด้านปิโตรเคมีแต่ว่าทางด้านปุ๋ยชีวภาพเนี่ยก็มาจากทางด้านไบโอล้วนๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าขณะนี้ความต้องการของอาหารที่เป็นเกษตรปลอดภัยที่ความรู้สึกว่าถ้าเป็นชีวภาพเนี่ยอย่างเช่นโนเวลฟู้ดหรือว่าพวกแพลนเบสโปรตีนที่มาจากพืชแทนเนื้อสัตว์เหล่านี้ผมคิดว่าก็เป็นอุตสาหกรรมที่เป็นนิชกำลังเติบโตนะครับมีโอกาสมากสำหรับประเทศไทยอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าอุตสาหกรรมการเกษตรของประเทศไทยจำเป็นที่ต้องเป็นแบบไฮบริดคือผสมผสานระหว่างปุ๋ยเคมีแล้วก็ปุ๋ยชีวภาพนะครับขึ้นอยู่กับสินค้าที่เราจะเลือกปลูกประเภทไหนและเสิร์ฟในกลุ่มลูกค้าประเทศไหนเช่นกันถ้าเกิดประเทศที่เขามีกำลังซื้อมากๆนะครับอย่างเขายอมที่จะทานพวกปุ๋ยโปรตีนจากพืชพวกนี้เขายอมจ่ายแพงซึ่งคนพวกนี้ก็มีไม่มากแต่ว่าคนส่วนใหญ่ของโลกเนี่ยยังต้องเป็นแมสอยู่เพราะนั้นเราต้องผสมผสานให้เหมาะสมครับก็การใช้ปุ๋ยเคมีเท่าที่ตัวเลขสักปีหนึ่งเนี่ยเรานำเข้าประมาณ5ล้านตันนะครับส่วนปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยยังมีสัดส่วนไม่มากนะครับผมเข้าใจว่ายังไม่ถึง 10% ของทั้งหมดผมคิดว่าอย่างนี้ครับเราอาจจะวางแผนในอนาคตนะครับร่วมกันว่าเป็นไฮบริดคือการผสมผสานเราจะเพิ่มสัดส่วนของพวกเคมีทางด้านชีวภาพปุ๋ยชีวภาพเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นให้แตะที่ 10% ก่อนแล้วก็ปีหน้า 15% แล้วก็อาจจะตั้งเป้าไว้ว่าประมาณสัก 30% แล้วก็ใช้ปุ๋ยเคมีเป็นส่วนใหญ่นะครับเหล่านี้ในแต่ละพืชที่ไม่เหมือนกันผมเรียนว่าเหล่านี้ก็เป็นไอเดียนะครับเพราะต้องเรียนครับว่าขณะนี้เรื่องของ BCG เรื่องของ Climate Change เนี่ยมันก็พูดกันในเรื่องของ Zero Waste ซึ่งคือ Zero Waste เนี่ยก็คือการเอาขยะที่มาจากไบโอเนี่ยเอากลับมาทำปุ๋ยนะฮะซึ่งเหล่านี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งของวิวัฒนาการของโลกที่เปลี่ยนไปคือขณะนี้นะครับเรื่องการขาดแคลนของไทยเราเนี่ยเรายังไม่ค่อยประสบปัญหานั้นปัญหาอย่างเดียวก็คือแพงต้องยอมรับว่าแพงเนี่ยก็ส่งผลเป็นเพิ่มภาระให้กับภาคเกษตรกรรมของเราคือเกษตรกรของเราเนี่ยก็ต้องมีต้นทุนที่แพงขึ้นนะครับสิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าเกษตรกรเนี่ยที่ไม่ได้ส่งออกเนี่ยเมื่อมีต้นทุนแพงขึ้นเนี่ยก็จะต้องส่งผ่านราคาเนี่ยไปยังผู้บริโภคในประเทศซึ่งก็เป็นภาวะเงินเฟ้ออันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นความลำบากทั้งผู้บริโภคและเป็นความลำบากทั้งเกษตรกรคู่กันไปแต่ผมเรียนนะครับว่าวันนี้เราต้องค่อยๆปรับเปลี่ยนครับคงวันนี้คงไม่มีใครคิดถึงว่าจะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเร็วนะครับแต่ว่ายังโชคดีครับประเทศไทยเรายังมีทางเลือกมากแล้วเรามีความอุดมสมบูรณ์จริงๆนะครับผมคิดว่าเรื่องปัญหาหลายคนถามครับว่าแล้วประเทศไทยจะขาดแคลนอาหารไหมผมบอกยืนยันว่าไม่เรื่องอาหารนี่เราไม่ขาดแคลนแน่นอนแต่อาจจะแพงเนี่ยอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ขณะนี้ผมว่ารัฐบาลก็พยายามทำอยู่ก็คือการพยายามลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในช่วงนี้นะครับมาตรการต่างๆเพราะนั้นผมเรียนนะครับว่าเกษตรอินทรีย์และเกษตรเคมีเนี่ยมันจะต้องเป็นไฮบริดกันในสัดส่วนที่ต้องมีการศึกษากัน
หลายคนบอกว่าแล้วเป็นพระเอกหรือผู้ร้ายผมก็บอกพระเอกแน่นอนเพราะว่าทุกวันนี้ตั้งแต่ลืมตาจนนอนหลับทุกวันเราเกี่ยวข้องกับเคมีทุกประเภทอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าการใช้อะไรที่มากเกินไปเนี่ยหรือใช้ไม่เป็นเนี่ยมันก็เป็นผู้ร้ายนะครับมีโทษทั้งนั้นนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ได้ฝากให้กับทางกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีซึ่งตอนนี้เขารับโจทย์ไปแล้วเขาก็ทำเต็มที่นะครับเรื่องการจัดเสวนาในวันนี้ก็เป็นหนึ่งในโครงการให้ความรู้ให้ความเข้าใจนะครับซึ่งอันนี้เราจะต้อง educateนะครับให้กับเกษตรกรของเราก็ต้องเรียนนะครับว่าเกษตรของเราเนี่ยบางทีเนี่ยก็กลัวพืชผลไม่ได้เนี่ยก็ใส่กันเต็มที่ทั้งที่จริงๆมันอาจจะล้นไปแล้วไม่จำเป็นแล้วหรือว่ามันขาดบางตัวเราใส่บางตัวก็พอมันก็ประหยัดตังค์เหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาให้ความรู้แล้วก็จะต้องมีแนวทางในการปฏิรูปสิ่งเหล่านี้อย่างเป็นระบบด้วยกันครับชนบทไทยแลนด์นิวส์